ขอนยอมือสิบนิ้วตั้งขึ้นวางเกลียวกายเก้าเกศาแตบได้พฏิตะทลายรัตนาผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการโดยความเคารพนอบนบปุจจาขอย่อมือสิบนิ้วไหวสาปาลมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระเถระพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนโดยความเคารพขอความสุขความสัตย์สันดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายณโอกาสต่อจากนี้ไปได้มาพบในรายการแสงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกินกะธรรมะไกลแจ้งในช่วงรายการมรดกธรรมปืนบ้านล้านนากับตนตัวแข่งกระผมอัตมภาพพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรตนสิริเจ้าอาวาสวัดหาลิกาลามสันมณะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนก็ได้นำเอารายการมาพบกับศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านกันเป็นประจำในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีเวลาตีสาม30นาทีถึงตีสี่56นาทีโดยประมาณติดในเฮาก็มาปะกัน2เตื่อติดในเฮาก็มาปะกัน2วันศรัทธาญาติโยมท่านศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านก็ลูกกันหมดละกะศรัทธาญาติโยมตะกี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์บรรยงก็ได้ห้องศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญได้ลูกกันแล้วก็ลูกมาเปิดเครื่องวิทยุสดับรับฟังแล้วก็แถมต่างหนึ่งรับฟังผ่านระบบเฟซบุ๊กไรในชื่อเฟซบุ๊กรัตนสิริภิกขุก็สามารถค้นหาชื่อในเฟซบุ๊กแล้วก็แอดมาเป็นเพื่อนได้เพิ่มเป็นเพื่อนได้ก็วันนี้ก็จะได้นอบน้อมเอาพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นน้ำธรรมคำสอนแบบปืนบ้านล้านนาชื่อว่าสังศีลธนูใจวันนี้ก็จะได้นำเอาพระธรรมเทศนาสังศีลธนูใจผูกท่วนแปดมาเทศน์กับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญได้สดับรับฟังกันก็ดำเนินความมาได้กึ่งกับแผ่นผูกนี่ละนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายกึ่งกับแผ่นผูกนี่เพราะว่าทำอันสังศีลธนูใจนี่มีทั้งหมดอยู่14ผูกโดยกันศรัทธาญาติโยมเนาะมีทั้งหมดอยู่14ผูกก็ผูกนี้ก็เป็นผูกต้น8ได้ล่ำเกิงมาแล้วศรัทธาญาติโยมล่ำเกิงมาแล้วก็ติดตามรับฟังกันไปหนึ่งศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายติดตามรับฟังกันไปในธรรมสังศีลธนูใจผูกต้นที่8ก็เชิญชวนป่อออกแม่ออกศรัทธานาบุญทุกท่านได้
ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาสังสินธโนใจผูกต้วนแปดแบบปืนบ้านล้านนาแบบเบ้าโบราณเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตโกมันลังปะเลวาลานิตวานานาปะกาเลกิตังตาเซนตวานเตสัตวโนโดลาสะโปเลสัตลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเฒ่ามีสันทาเก้าเป็นประธานจงมานานสิ่งกันตวนตีเขาจากจี้จากใครลำดับไปติดต่อเมื่อเจ้าน้อยหนอสินธนุใจเดินดงไพรปากกว้างไปลอดข้างดอยหลวงจุ่มปันปวงผีป่าใจหยาบจ้าอาธรรมฤทธิ์นำแต่ใส่เนลามิตรได้นานาเข้ากอบแม่เวทเจ้าตั้งหนุ่มเท่าและหญิงใจพอตัวลายการโกงเขียวงางงเหมือนหมูพอสองหูยันใหญ่ต้องปอไก่ปนนาโกหัวพ้องไข่ขวานี่เขียวหนวดบิดเบี้ยวไปแม่พ้องเมินตาเข้าใส่ดังแมวใหญ่คันโนพ้องตื่นตัดโนนับไม้และหอกใหญ่คมบางเกิดขวางตังไต่เต้าบอกเกิดเจ้าเตียวไปพ้องจำไอ้โคขากพ้องดับปากกับกับว่าอยากกินตับแต่ใส่พ้องหลอกลิ้นใหญ่ยาวผมหัวนางงงอตือดาบทอดดาบฟันเขาเอากันเวทเฝ้าบ่ออาจเข้าฟันแตงจะเสียงแข็งหยาบจะว่ามึงจะกว่าไปนายสั่งมีใจขาดข้าวมาล่วงดาวแดนตูบอนยอมจูใจง่ายได้จากเอาเลี้ยงใส่กินซุ่มเขาก่อลมเลื่อนเขาเพื่อจะขาเจ้าเอากินสายนัดลินหนอไทยหันเสกใหญ่เหลือตัวเจ้าบอกกลัวสักหยาเต้าเกิดขวาดในใจว่าจุ่มพงไพผีปากันกูขามันตายบาปกรรมหลายบอดน้อยจากจองห้อยตวยโจรคือตาโลนห้อนไม้ตกอย่าใครไปหลังหนอพุทธังเกิดแล้วก็เอาตะโนแก้วเตรียมใจยิงขึ้นไปบนฟ้าบอดได้จ้าบัดเดวตัวดงเขียวเตือนทองเสียงสันนันกองต่างๆด้อยผ่าปังสันสูไม่ล้มลู่เป็นสายจุ่มผีพายขาดข้าวกอดลมเต้าเป็นกองพ้องหัวปองแตกบางเลือดย้อยคางไหลลามเขายินคำแต่ใส่ลวดน้อมไว้ขอกลับมาว่ากะแต่เจ้าบนนากินกูข้าบอกงูฤทธิ์ขอบนมีเจ้าจ้างยานใดมังเพตาจงขุนนาวางปล่อยเหือขาดน้อยยิงใจป้นตั้งใจโจผู้ขอเจ้าอยู่เป็นผัดหยาบแม่นเจ้าบนนาไข่กว่าไปสู่ป่าแดนใดขาดจะไข่บอกเล่าคือแก่เจ้าตามมีนและนา
เหมือนนั้นสินตานุใจนอนแลฟังผีป่าจากขาดมิใจบานจื่นจอยจริงตอบถ้อยกำใหญ่ว่าเขาจากไปบอดอยู่จากเข้าสู่ดงนาเพื่อตอยขาเอาไทยอันยากบาปใบกุมพันอุ้มเอาพันนี้กว่าแม่สู่ป่าดงแดนถึงเมื่อนานแต่เหล่าแม่นสู่เจ้าต่างหลายต่างยิ่งใจเท่าเท่าใดหูข่าวยินแม่จุงใครจะบอกแจงคือหูแข่งต่างไปแต่เธอว่าอันติดนั้นจุ่มพงภัยผีป่าจะตอบจะฟ้าบุญภัยว่าผู้ขาดต่างหลายได้ยินมาว่าเนื้อขาตัวใหญ่อยู่ที่ใครเขาโยกคนถอนต่างเตี้ยวจอนไก่โหดไหลลอยโยดกันนานาการมาแขนละเจ้าเจ้ามาไข่เขาดงภัยจุงจักไปซื้อแนบุบุญป่าดงตันจากไปขันต้นไม้มีดอกไว้เหมือนคนชื่อแนลีพลชื่นจอยนางสาวน้อยนาลีองค์ก็มีล้วนตัวเนื้ออ่อนอวนข่าวใสแต่ขาดใจบอดใดคอยหยอดไว้เป็นสายมีมากหลายบอดน้อยดังมาท้อยใหญ่ๆกินหอมไก่ตัวของพาเพต้องดงดอนที่ปัญญาตอนนมเท่าแม่อยู่เฝ้าแขนกันดอกได้ขันกี่อาจจะปรากแน่ลงไปเขาเลวไวขับไว้เป่ามนใส่สับปันจากแผ่ผันตันบาดเป็นน้อยแนดนานเลวินยานมีบังเกิดแง้มลำเลิศเหลือเจ้าแล้วนำไปสู่ของที่เขตต้องเมืองเขาตนองเราผ่านแผ่วไปหลอดแล้วจักงานยินสำคัญหลายหลักเด็ดนั้นพระกะไปลาดดงภัยจัดใจจากป่าหยักใหญ่สี่ตนมีดลิปนอันมื่นแน่บอดจืนสักยามขอเงินจำเป็นโมใหญ่น้อยอยู่แกมการหมู่เขามันนั่นเล่าใจมนเศร้านำนามิเตจาอาจกาไตปืนฟ้าบอดยินกลัวกันเจ้าเหนือหัวไปลอดเตียงใดตอดตาการยากดงตันมวนหมู่จากหลังลูกมาแขบแม่นละจางเงาไตลบภาพใดมีใจก้อยเตี้ยวไปนาบ่อนเนินแจ้ถึงนานแจ้ขันสาธานภาศาสแห่งอนุราชยักษ์ขาอันเป็นพาตาปีเก้าแห่งยักษ์บับเศร้ากลุ่มพันส่วนตัวมันอนุราชนอนในภาศาสใส่เสสามเดือนปีจริงตื่นกันมันจืนดีมาก็สะแวงขาสัตว์ป่าคบกับกว่าเกินกินกันจอมนรินขันแล้วยังภาษาแก้ววันไวก้อยเตียวไปนาดลาดป่าดงไพรคนตั้งไก่แต่โสดเป็นแต่โคตรหินพามหิมปาปาตาดอยใหญ่มีชื่อไว้ว่าโยกันทอนก้อยเตียวจอนและพอจากหันจ่อดวงปีใสงามดีส่องตองไปตัวแข่งของแดนดงหากเป็นคงภาษาแข่งเต้าขาดกุมพันผู้ไปผ่านลักใดเอาเอาไทยนี่มาแหละนาจุ่มพงภัยผีป่าบอกเจ้านอนละบนขวางคือหูตังจักไตเข้าปราบไม้ดงไพรคือกันใส่แจ้งที่บอกมีที่สังกา
นอพุทธาเป็นเจ้าก็ตานเล่ากำหวานละหมู่มันผีป่าแล้วก็กว่าเตียวไปแหล่นามาคาสันโตอันว่ามาคาสัจจาลาดป่าเศร้าดงดำไปตามกรรมผีป่าบ่อแวกกว่าตั้งใดรีบเร็วไวบ่อจะก็ไปหลอดไม้นานลีผลดอกเหมือนคนสาวน้อยแงมจอยลอยปุ่นโดเจ้าบนโจหนอไทยเข้าไปไกลโลกาหานบุผานดอกซอยบานหอยย้อยดูงามแม่นยิงรามอ้วนอ่อนงามจัดจอนใส่เศษละขาดนะดีองอาจกิ่วกอมวาดตีนพมลำข้อกลมการปองแกว่งไกวล่องตามลมปูนดีจมใจน้อยแน่จื่นจ้อยเจยบานตาว่าหาวิญญาณบอดใดกินหอมควายดงเรเจ้าบนมีน้อยนอดยังจอดพอบุพพายินสังกาลายหลากการทักหากเอาใจบอกให้ไกลกาภาคบอกให้จากลานเอกหันดงเลดอกไม้เจ้าหนอท้ายสินทัดโนใจมีหัวใจปันกว้างบอกให้อังลานเอกตาตาในกาละนั่นใสยังมีคุณใหญ่เตปัญญาตอนรีบดัดจอนไว้วาดจากอากาศไปโบดลงไปสนปับไม้ที่จิมไกบุผามันสัตตาเล็งพอคันเจ้านอสินธนุใจนั่งอยู่ในที่ไก่มันโคตรไม่นำนาตือดาบมาบอดจะปวดจะฆ่าหนอโปติญานส่วนพระผู้บานหนอเต้ากอดรีบน้าวใส่ตัดโนเสียงสัตนันโกตัวดาวติปัญญาตอนเต้าลืมเคงการต้วงติ่งลูกใดกอดน้อมไว้ขอกลับมาเจ้ากอดลาจากขาดแล้วสอดดันเตียวไปแหล่นาตาทะนันตัดลังลำดับนั่นไปแน่เจ้านอนลาสินธนุใจลาเตียวไปจะใจก็ไปลอดเมืองใหญ่ยากสีตนมีลีปนอันมื่นเขาแตกตื่นกันมาแล้วใครจะกาดข้าวว่าเมืองหลวงเดาเด่นโตเป็นซานตาโลตัวกาโตจะข้ามึงตายยากตั้งหลายหนุ่มตาแวดล้อมเจ้านำนาไหลกันมาลาลาดพ้องตื่นนาดและแล้วแนวพ้องกอบเป่าไม้ค้อนพ้องเอาก่อนดินผ่าคว้างตุ่มมาเข้าใส่เจ้าดังอดเอาอื้อตือเจ้าบนลือน้อยนาดก่อนยกว่าทานโนยิงเสียงดังเพ่งมีกองสัตว์นานห้องดงด่านยากผีมันขาดข่าวสัญญบเต้ากองกันการว่าผ่านลูกใดกอดน้อมไว้ขอขับมาแล้วตูนแสบอกกล่าวเคอหูเข่าต่างไปแล้วนะดันโตปาลางทาแตดนั่นไปนาเจ้านอนลาสินทาโนใจลาดดงไปจะใจนับผ่านได้หลายวันจริงไปพันภาษาแห่งอนุราชยักษ์แสงแงมเหลือแต่แต่ใสภาษาใหญ่เจียงขาดมีส่วนอุ้ยแนนใหญ่กว้างอยู่แวดข้างโดดเดดอกไม่มีหลายแหล่พงกีแผ่บานแงมแม่เพิ่งจำเป็นหมู่บินสะสู่ไปมากินขันทาลดเหล่าหอมตัวเต้าดงตันเจ้าจอมขวัญนอนน้อยแล้วจิงก้อยคืนไปพอดูในภาษาขันอนุราชยะขาผงใส่ยามะม้อยกลางภาษาซ้อยไปบนเสียงมันขนคือเจ้าพอยื้อไปมากันเต็มตาจูกแห่งวันนะส่องเรื่องไรแก้วสีใสเจ็ดสิ่งมีกะยิ่งกวนเมืองตั้งคำเหลืองลายแหล่มีจุงเง่พังกา
บ่สังกาสักหยาดแม่นอนุราชคนมานนอผู้บานหันแล้วตนแก้วแสงไข่กามว่าดูราชยากดงดำปับไม้มึงเนใสใจการสั่งนอนนานแต่โสดจากประโยชน์ทันใดจงเลวไวหยาดจากกูมาตาจำลองยากปุ่มปองบ่ตื่นเจ้าคำเมินบุญแน่ก็กายกันยัวลิญาจากภาษาเจียงคานเข้าดงดานปากกว้างตามฝ่ายอ้างเดิมอ่อนหนอผู้ตอนขิวขอดก่อไปลอดโบกกัดละเนตรน้ำใสดีสะอาดหันถึงตาดดินสายบัวเงินหลายยายตีดอกปานกี้สอนลอนดอกจางก่อนลายแหล่บัวคำแผ่เหลือตามีปูปาดแนวเนียงละสอดเชียงปูนจมเจ้าอุดมกันแล้วมีใจผ่องแผ่วเจยบานลงวางทานตาลาบก่อยเล่นแอบเย็นใจขาดขี้ไข่ลังเหงื่อบ่อหลากเลือเมินนานพระผู้บานนอดดาวลีฟังเฝ้าลานีจากโบกกะลานีเสียงปูนจมเจ้าอุดมหันแล้วใจพองแผ่วเจยบานลงวางทานตะลาและจากโบกกาลานในหนองใหญ่ไปนั่งไตลูกขาอันมีชายาล่มกวางที่จิมข้างวังทานและนาตาตาในกาละนั่นใสยังมีนางนาท้อยกินนาลีเจ็ดนางมีหนุ่มเนาผู้ปี้ชื่อว่าสุวรรณจิตตามีติดางามอาจแห่งเต้าติดลาดอุตุมพรอยู่สิงขอนไกลลาดมาโดยอากาศไปโบนตั้งเจ็ดคนปิดน้องลงสู่ห้องวังฐานหน้าตาบานยิ้มแย้มส่องฝ่ายเก้มมีวันเขาเอากันดีเต้นลอยและเล่นวางใส่ดอกบัวไหวสะตานดอกป้านเฟือนฟองเดชบัวตองสว่างแคมเขาหนาบเก้มจมดวงเดชบัวหลวงใส่กาวลอยเล่นเล่าไปแม่แต่หวานแด่ตามก้อยเจ็ดยอดซอยกินนาเลเจิงจากหนีกาภาคออกไปจากวังถาดแน่ตาบานจูผู้จมชื่นอยู่ยินดีเจ็ดนาเลน้อยนาดกอดและสวาดเล้งหานเจ้าจอมทันนอดใจอันนั่งอยู่ใต้ลูกขามีกาดแย่ผ่องแผ่วเล่าเลิศแล้วเหลือคนดังเตวะบนคนโตนโยฟาอกฟาลงสู่แน่ปันทาเวเจตนาเลเปน้องลงสู่ของเป็นแย่จริงเข้าไปแหนนอดดาวแล้วไข่ข้าวกำงามวันดูราใจแหลมปีเจ้าจากไต่เต่าไปในอยู่เมืองใดไต่ละเป็นลูกเจ้าฟ้าละแจหรือลูกเศษแนนยศใหญ่หรือเตพาไต่ทะแหลงเป็นหรือวาดยากเย็นหยาบจากกะเป็ดแนทะแหลงแม่จงโคนแนบอกเก่าเคอคู่เข่าตามมินแดดเตอว่าอันเหมือนนานเจ้าเจียงจันหน่อปูนทาก็ไข่แจมบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายโดยปาลีใหญ่ไหลแหล่เกือแจงแก่เจ็ดนางและนาอันทาได้กาดละนั่นเล่าเจ็ดหนอดเนานาเลยซ้ำไข่วาตีอ่อนอ้อยซึ่งเจ้าหนอน้อยสินทานุใจว่าขอเชิญไปอยู่ห้องประเทศต้องเมืองตน
ที่บงคลภาษาเมืองไกลลาดกินเลตนบนมีนอนเนาก็ตัดเล่ากำไปว่าดูลาสลีนงไว้หนาดน้อยปีนี้ถอยสมปานเป็นสาบมันต่ำใจขึ้นบ่ได้ด้อยจานพี่จากขวัญสดใสนั้นป่าไม้ดงนาต้วยขาแอออกเจ้าอันยักเท่าดงดอนไปลักหลอนมาไว้ที่จิมไก่อยู่กันตอนแม่นสลีบังอ่อนลูกตาหูด้านดาวต่างไปก็จุงไข่กาจีกแก่พี่ตับมินเดเตอร์ว่าอันเหมือนนอนเจ็ดนาลีปิดนองทุกโศกต้องไปในเกศินทะนูใจนอดเนาบอดไตเต้าจอมตนใจเววนปันกวางแสงกล่าวแองกำไปวัดยักตาใสหยาบยาเตจักแก่เสียงสาภาพดงหนาปาบไม้ไผ่บ่อภาพใดสักคนตัวสะกนแหลงลาไผบ่ออาจฆ่ามันตายแม่นปีหมายลบภาพกับยักหยาบดงเลลิดที่มีสังเล่าขอปิดตาเจ้าจอมควันสำแดงปันคือทีคือเสียงตีสังกาหนอพุทธาติวัยทอดดาบใดเลวไหวโยกขึ้นไปฟาดฟาดแก่งวัดวาดไปแม่แสงทอดดาบมาแมบดังสายฟ้าสลับต้นลันนี่เจ็ดนาลีลูกดาวลมลงเต้าติดตามแล้วก้าวกำจะอ่อนอวนว่าขอนยังก่อนป่อป่อเจ้าสอบอดนอดไทยกอดยังไว้สะปันเจ็ดนางกันแจ้งที่บอกมีที่สงสัยจริงจะไข่ตานกาว่าแม่นปิดเต้าองค์ขามลาดดงดำป่าไม้ป่าญักไงกุมพันจากแป้มันแต่ลาวใดเงาออกเกินไปสมใจไฟอ้างบ่อตกข้างดงแน่เจ็ดกันยาหล่อเบาน้อมไว้เจ้าบนเมฆแล้วลาหนีไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนและนาตาโตปัดลังแต่นั่นไปไปแน่นอนจะฟ้าสินตะโนใจก้อยเตียวไปบ่จอดต่อเต้าหิวกอดลอยแรงตัดกำแพงบอกขาดใจวาวาดเววากาเน่งฮะบ่อแล้วยังนางหนอแก้วกินนั่นเล็บแม่นบุมมีจวบได้ยังเอาไทยสมใจเตียงจากไปจอมกว่าสาวหนอฟ้าเจ็ดนางเจ้าบนขวางเจียงจานกืดสอดดันนั่นแน่ลาดดงแน่ท้องเตือนบ่มีเปื้อนเดียวปอยลางเตื้อขึ้นดอยสูงใหญ่ลางเตื้อไต่กิมเขวลางเตื้อเตียวปัญญาลางเตื้อกว่าปงจำลางเตื้อต่ำกำกิ่งไม้เป่าโยนใส่เกลือวันซาดงตันปากวางมีต่างๆนานาแอวไปมาละเลื่อนตั้งงัวเตือนกวางตะลายยางปังไปเป็นหมูแลดโซโยเป็นจุมเขากวางเขางมหมูป่าควายดงแลเต็มภายตั้งมาในจิงจอกงูหลวงออกลายคำหมีคนดำนาเด่นลิงเม้นเล่นลงโลเขาโมโตตัวนาบอนหยาบจ้าลาวีเจ้าบุญมีหนอทายดันป่าไม้หลายวันจริงไปขันภาษาสูงขนาดปันว่าแข่งยักขาเพ็ดเท่าใจกำเศร้าอาธรรมผู้ไปนำเอาไทยมาอยู่ไปเก็บมันเขาเล็งหันหลอดแล้วใจพองแผ้วเหลือลายจริงผ่านภายเข้าไกลปราสาทใหญ่มงคลขึ้นไปบนไหวว่องพอโจกห้องพังกาก็หันสายงาออกเจ้า
นั่งอยู่เฝ้าไปในผิวขาวใสแจ่จอนเนื้อเคียงอ่อนสู้โคบมานนาตาบานยิ้มแย้มดังจ้างแต้มลิสนาเพียบเทวดาฝากฟ้าลงแหลงลาเด่นสวรรค์ตกดงตันป่าเศร้าแมนอยู่เฝ้าขอใจกำสงสัยขาดเสียงว่ายิงนิดเตี้ยงเป็นแอวปิดยาลาดแนนติดแล้วหันหนอเจ้าหนอแก้วใส่ใจก็เข้าไปขับไว้ยังแอออกไทยสะปันและแนเหมือนนันสู้นันตานหยอดซอยหันหนอน้อยใจลาบหูขิงแงมสะอาดมาอาภิวาทวันตากรรมสังกะเกิดตองในแข่งของขอนลาไทยจริงจากใครทำข่าวคือหนอเต้าใจลาบวันดุรามใจแง้มบ่สาวจากไต่เต้าไปไหนอยู่เมืองใดแม่ลอดนี้จงกล่าวจี้ปันมาเป็นเสนาญศใหญ่หรือเป็นเต้าไทยนำปนหรือเป็นเทวดาเทวบนต้นฝากฝากเป็ดนาทะแลงเป็นเหลือยากเย็นปับมอยกะเป็ดใดทัดแหลงแม่จุงไข่แจมบอกเล่าคือโคเก้าตามินแดดเตอหวานเหมือนนั้นสินทานูใจหนอไทยจริงน้อมไว้ตูนสาไข่ขีดแง่เหล่าเก่าคือแอออกเจ้าโจพระการและนาตามาทางพระกาเซนโตสัตตังสัทธาสะปัญญูหยอดซอยขันบาท้อยบาทเลบดหลังมีไปแจงพระจริงแสงเตสัตนาวะอาตโคสะตังเตสวดังนี้เป็นตนพิกเวดุราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายงานเลนหยาดเจ้าโลกสิทธิ์เก้าสะปัญญูสวดนางบุญโจดนอนหนาวแง้มบ่อสาวสุนันตาขันโปนนิสาอ่อนน้อยแน่จืนจ้อยแล้วลามและข้านางแง้มองอาจเกินภาษาดมาขาแล้วตูนสาขาไว้นางนาท้ายสมสัลีสังกาบมีหลายหลากว่ากูนิภาคเวียงใจมาอยู่ในปงป่าเมินนานกว่าสิบปีภัยบอบมีมาลอดภาษาดยอดขอดใจขนตังไก่เลี้ยวโลดสัตว์ลายโหดน้ำหน้าตังยาขาดหยาบแจ๊ดและสอดป่าตั้งวันกันเข้าขันตอดนาดย่อมกลับกว่าเอาเกณฑ์คนเตี้ยวเด่นลมไตบ่ออาจใดมาเติงแม่นมีเชิงกอดแล้วบ่อกาดแก้ววำวายเตียนย่อมตายความนาที่กลางป่าดงตอนอาสะจันแต่เล่าใจหนุ่มเน่าแล้วลามและกันหน้าแงมองอาจก็มาถึงภาษาตนกูควรทำดูคือแจกนางจริงแสงจะถามว่าดูราใจลามหนุ่มเน่าโตแห่งเจ้าชื่อว่าสันได้ยินมีใจเคียงคองจิตเจตต้องสิ่งสังจะอยู่ปาลาดันดาวโคงเขตเต้าเมืองใดจากไปไหนแม่ลอดนี้จงกล่าวจี้มาปันคือคนสวรรค์อยู่ฝากเป็ดนาทานแหลงเป็นอยู่หรือยากเย็นบาบายกาเป็ดได้ทานแหลงมาหรือเป็ดนากากูดใหญ่กาเป็ดได้เป็นคนขึ้นมาบนภาษาแห่งขาดแน่สังแจว่าอันเหมือนนั้นหนอพุทธานาไทยก็น้อมไว้ตุนสามใครขีดแย่บอกเล่าฮือแอออกเจ้าโจพระการว่าขานี้เป็นล้านกินไทยอยู่เมืองใหญ่ปานจัดละนครพระผู้ทอนหนอคา
ป็นเจ้าฟ้าผ่าปาลาชื่อผาญาโกศลาดญาสะอาดเลือไกลเป็นใส่ใจปีเก้าแห่งแอออกเจ้าเดเลตัวขามีชื่อไว้ว่าเจ้านอนลาสินธนุใจเข้าดงภัยป่าไม้เขตปอดใจจำมาโดยเอาอาเป็นเจ้าปีกปอกเต้าเมื่อเมืองเอาอย่าเครื่องโคตรกาจุงปอกแน่เลวไวเดดเติบเหมือนนั้นนางสุนันตาหนอดเนาฟังกรรมเจ้าไข่แจมโสมนัสจื่นจอยจริงตอบต้อยกำไปว่าจุงเลวไวอย่าแจปีกปอกแน่เลวปันปูกุมพันยักษ์เท่ารับอยู่เฝ้าไปในสามปีไหนจริงตื่นอย่าได้ลื่นลาสามแม่นมันลูกมาปาใส่หลานแก่นไตเตี้ยงเมื่อมอนหนอผู้ทอนต้านต่อว่าหลานน้อยหนอใส่ใจบอกก่อภัยสักผู้กาอันอยู่เมืองโขนแยกภัยสนป่าม้อยโลภาพได้หลายปานหม้อกุมพันยักษ์เท่าบอกกว่าเต้าปลายโขนและแน่สุนันตาหนาดน้อยได้ยินถ้อยกำลานมีใจบานจื่นโซแล้วรีบสู่ไปในเก็บขวบใบเครื่องใจปกปันไว้โดดเดปวดชักหนีเมื่อโซยังที่อยู่เมืองคนก็เบิกงานและแน่เนติตังขีญแยสังวรนาวิเศษแจกของเหตุสังสินตะนุใจผูกตวนแปดก็บังกลมสมเลสเดเอาละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการได้เตตเตสนาธรรมสังสินธนุใจผูกต้วนแปดก็ปะเลปุณนังจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้แนวพอสมควรเนอะสาธาญาติโยมโอ้เตตธรรมยามเจ้าเฮออิดปอมันเหมือนกันเนอะสาธาอิดเหมือนกันโอ้ก็จำเป็นได้เตตมันจบนะเฮ้อเนี่ยใดก็จำเป็นเนาะจำเป็นแล้วขึ้นเวทีก็จำเป็นต้องตีแล้วกะเอาศรัทธาญาติโยมนะอยู่โดยกันเป็นกู่เป็นกิมกันไปต่อไปก็จะได้เป็นการสรุปเนื้อหาใจความสำคัญเนื้อกับศรัทธาญาติโยมตั้นตาลายได้สดับข้าฟังกันอันว่าทำสังสินธนูใจผูกต้วนแปดนี้ศรัทธาญาติโยมก็หลังจากที่เจ้าสินธนูใจได้เดินต่างข้ามแม่น้ำเข้าไปในป่าในดงก็ไปหลอดไปถึงยังดอยหลวงก็มาปะใส่ผีป่าศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะใส่ผีป่าทั้งหลายปัดโตมีหลายตนหลายอันมีหลายตัวเนาะบางตัวก่อลายกันโกงเขี้ยวงางงเหมือนหมูพอสองหูยันใหญ่ต้องปอกไก่ปูนกัวพ่องไข่หัวหนีเขี้ยวหนวดบิดเบี้ยวไปมาพ่องเมินตาเข้าใส่ดังแมวใหญ่ขันหนูพ่องกอบแม่ตื้อตะหนูหน้าไม้หอกคมใหญ่ดอหอกใหญ่คมบางเกิดขวางตังใจเต้าบอกเงือเจ้าเตียวไปพ่องจามไอโคขากพ่องดะปากกับกับว่าอยากกินตับแต่ไส้พ่องลอกลิ้นใหญ่เยาวาสัทธาญาติโยมอันนี้ในธรรมบนว่าก็เป็นการพันนาถึงว่าโมยักผีป่าทั้งหลายโมผีป่าเดินหนอมจะวันยักษ์เถอะโมผีป่าตาลายก็ปากันมาเกิดหนตังมาเกิดหนตังของเจ้าศีลธนูใจบอกเฮ้ได้เข้าไปแล้วก็ถามว่าสู่จะไปที่ไหนมึงจะไปที่ไหนโลกที่ไหนมานี่และโลกจากนี่แล้วจะไปที่ไหน
เข้ามาสู่ที่นี่นี่บอกว่าเป็นสัตว์สิ่งหิ่งห้อยบอกว่าจะเป็นคนข้านี่จะยับกินมดเลยข้าบ่ได้กินจิ้นคนมาจัดมนแล้วนะสู่ก็จะต้องตายในวันนี้เขาตาลายก็ผีตาลายก็ปากันลุ่มเข้าใส่อาสาญาติโยมเจ้าสินธนูใจก็เกิดว่าถ้าหาเอาดาบดำแก้วสลีกันใจมาฟันมาฟาดสองอันมาฟันมาฟาดก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเนาะเป็นบาปเป็นกรรมกับตนกับตัวก็เลยได้ยกเอาธนูในศรัทธาญาติโยมยิงขึ้นไปบนฟ้าปัดโตเสียงดังสนั่นปั่นปื้นเหมือนกับว่าดอยจักล้มจักปังพี่ป้าพี่พายตาหลายได้ยินดังอันแล้วก็ล้มเต้ากันไปเป็นกองเป็นกองนั่งหัวปองสยองเก้าหลังจากลุกขึ้นมาได้แล้วนี่ก็มาไหว้ขอสุมาภัยว่าโอ้เจ้าตนบุญขอเจ้านี่อย่าได้ยิงอย่าได้มั่งอย่าได้ยิงอย่าได้มั่งชีวิตของผู้ฆ่าตาหลายเตอะขอปล่อยผู้ฆ่าตาหลายไปแล้วบอกความประสงค์ว่าจะไปอยู่ที่ใดเนาะจะไปอยู่ที่ใดจะเดินทางไปที่ไหนเจ้าสินธนูใจนี่ก็มาบอกว่าข้าได้ยินมาว่ามียักษ์เนาะได้ไปลักเอาอาของข้ามาอยู่ในป่าในดงที่นี่สู่เจ้าหูตีก่อพี่ป่าตาลายก็บอกว่าโอ้ไหวสาเจ้าตนบุญข้าก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่ายักษ์ตัวนี้นี่ปุ้นเนอะจากนี่เดินทางไปหลายสิบโยดหลายร้อยโยดพุ่นอ่ะจะไปถึงยังเขาอยู่โคนทอนยักษ์ตัวนั้นจะแปลงพังกาผาศาสตร์พอเถอะมีตึงเจาะฟ้ายองปีมีสัปปะสัปปันเป็นอันแปลงผาศาสตร์ราชวังไม่ตีขั้นแต่วันยักษ์ตัวนั้นโอ้มีฤทธิ์ใจสามานเนอะและเขาจะรู้ได้อย่าใดว่าตีขั้นเป็นผาศาสตร์ของยักษ์ก่อนที่จะถึงพังกาปราสาทนั้นจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมีลูกห้อยออกมาเหมือนกับนางนาลีเหมือนกับแม่ยิงมีรูปร่างเหมือนกันหมดเหมือนกับคนน่ะแต่บ่มีจิตวิญญาณเพราะเป็นผลไม้มนในก็จะปะใส่ติปัญญาธรได้ห้อลงมามาเป่ามนสวดมนต์คาถาแล้วก็จะบิดเอานารีผลนั่นเนาะนารีผลนั่นปีกไปบ้านไปเมืองแล้วก็หลังจากพานนั่นเข้าไปแล้วก็จะหันใส่ปราสาทของอนุราชเนาะของอนุราชนี่อนุราชนี่มานอน3ปีในมันตุนถ้าว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วสัตว์สิงห์ขิงก้อยสัปปะสัปปันมันก็จะกินกินกินแล้วก็อิ่มแล้วก็จะไปนอนแถม3ปีแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยหรอ3ปีแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินตาเดินทางไปก็จะหันใส่พังกาพาสัตว์นั่นน่ะเป็นที่อยู่ของอันเจ้าอันยักษ์แห่งตนหนึ่งซึ่งเป็นปีเก้าเนาะซึ่งเป็นปีเก้าของเจ้าอนุราชหลังจากนั้นนี่สินธนูใจก็ได้เดินตาเดินทางออกจากที่อยู่ของผีป่าผีดงที่ขั้นแล้วนี่หลังจากที่เดินทางไปแล้วก็ไปปะแสแตะสถาญาติโยมไปปะใส่ยังงั้นต้นมักกะลีผลนี่นะต้นนาลีผลเนี่ยโอ้หั่นแล้วก็มีกลิ่นหอมหรอศรัทธาญาติโยมมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรูปร่างเหมือนแม่ยิงงามเมื่ออยู่หั่นสักกรรมหนึ่งศรัทธาญาติโยมมีติปัญญาธรเหาะลงมาพอดีติปัญญาธรก็เกิดว่าเจ้าสินธนูใจจะมาลักมาจกเนาะมาลักมาจกเอานาลีผลก็เกิดโคตรอ่ะโอ้จัดมาต่อสู้จะมาอันทำร้ายมาทำร้ายยังเจ้าสินธนูใจ
สินธโนใจก็จะเอาดาบฟันก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเนาะก็เลยยกธโนยิงขึ้นฟ้าเลยยิงไปเศร้าตะโตเสียงสนั่นปั่นปื้นที่พญาธรก็ตากไงบุแหละโอ้กันว่าลุกขึ้นได้แล้วก็ยกมือไหว้แหละโอ้ไหว้สาไหว้สาปอบอันตนบุญสุมาเตะข้าขอสุมาเตะขอจะไปข้าข้าเตะข้าได้อันใดก็เอาไปเตะกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าเนาะแล้วก็ลวดลานหนีไปลำดับมาเจ้าสินธนูใจก็เดินทางไปเนาะไปลอดยังยักยังยักใหญ่สี่ตนมีลี่ปนเป็นหมื่นเป็นหมื่นพอโตเข้ากันเจ้าสินธนูใจเดินมาก็ปากันแตกตื่นอ่ะว่าสู่ลูกทางใดมาลอดยังที่อยู่ของข้านี่เป็นศัตรูบอกว่าจะเป็นภัยอ่ะจำเป็นต้องฆ่าแล้วเนาะจำเป็นต้องฆ่าหุ่นตายยักษ์ตาหลายก็มาแวดเลยโอ้มาแวดเจ้าสินธนูใจปากันลังไหลมาเป็นหมื่นเป็นแสนมาแวดก็กึดแถมแล้ววะถ้าเฮาเอาดาบฟันก็กำเดียวมันก็ตายหมดละกะแต่เฮาก็ไปอยากจะสร้างเวรสร้างกรรมอ่ะก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานยิงธนูแถมแล้วสาธายัดโยมโอ้เป็นบุญเป็นกุลกับธนูนี่เหมือนกันเนาะเฮ้อยิงธนูขึ้นไปเฟ้วเดียวปะโตเสียงดังสนั่นปันก้องเหมือนกับดอยจักถล่มฟ้าในจักสะเทือนมรสถาญาติโยมเหมือนกับแผ่นดินไหวเนาะเขาลึงเขาลังไงยักษ์ทั้งหลายกอดสยบเต้ากองกันปากันตากไงปากันดินลงไปหลังจากลูกขึ้นมาได้ก็น้อมไหวขอขอมาแล้วก็ทูลโอ้กับเจ้าสินธนูใจว่าโอ้ขอสุมาภัยเตอะข้าเนี่ยขอจะปั้นจะไปเอาชีวิตของข้าเตอะและท่านนี่มาด้วยเหตุผลอันหยังนี่เนาะก็เลยเล่าให้ฟังยักษ์ก็บอกว่าเพื่อเดินทางซื่อนี่ไปเนอะเจ้าสินธนูใจก็เดินทางไปได้หลายมื้อหลายวันก็ไปปะใส่ปราสาทของเจ้าอนุรัตแต่สถาญาติโยมไปปะใส่ปราสาทเจ้าอนุราชพอแล้วก็ดักปิงยิงวอยก็เลยขึ้นไปในพังกาปราสาทไปขันใส่เจ้าอนุราชยักขานอนอยู่ข้างหลองบอดต้วงบอดติงอ่ะโขนอยู่ข้างบุดแหละโอ้เจ้าก็ไปพอจุมาเตะจิก่อนแล้วห้องก่อนแล้วก็เลยบอกว่าสู่ลูกมาเนาะการว่าสูเป็นพญายักษ์มีฤทธิ์เก่งกล้านี่สูลูกมาลูกขึ้นมาเลยมาอันปัดลองกันเธอมันโหหันดำหันแดงต้าอย่าใดเจ้าอนุลาศก็ตึงบัดตื่นสัทธาญาติโยมโอ้บัดตื่นก็เป็นยะสูก็รับโยฮันนะเนอะงี้หนูก็รับแต่รับว่าเนาะปวดจิขี้ข้างก็ตึมตื่นเอาดาบข้อแดงก็ตึมตื่นเมื่อเจ้าอนุลาศบัดตื่นก็เลยเดินตาเดินทางเข้าไปเนาะผ่านปราสาทของเจ้าอนุราชแล้วก็ไปหลอดยังสะโบกัลนีซึ่งเป็นสะติโอเป็นสะติกว้างติใหญ่มีน้ำใสสะอาดก็เลยได้ลงไปอาบน้ำจำละเนื้อจำละตัวสัตสีสวีวันหลังจากนั้นก็ขึ้นมานั่งพักผ่อนอยู่ที่ปืนเก้าไม้ใหญ่ซึ่งมีโคมเงาสาขาอันกว้างอันใหญ่ในคณะนั้นนี่ก็ได้มีนางกินนารีเจ็ดนางคนเก้าชื่อว่าสุมิตสุวรรณจิตตาเนาะได้ปาเอาน้องๆตึงหกคนเจ็ดคนตึงตรวจนางลงมามาอาบน้ำติสะโบกคารณีหลังจากติอาบน้ำแล้วนี่ก็ไปสัตตาขันเจ้าสินธนูใจซึ่งมีวรรณะผิวพรรณใสสะอาดโอมันถูกอกถูกใจอ่ะเนาะสาธาญาติโยมถูกอกถูกใจก็เกิดอยากจัดใครได้อ่ะเกิดอยากจะใครได้ก็เลยเข้าไปอู้ไปจ๋าว่าต้านลูกจากเมืองใดมาอ้ายลูกจากเมืองใดมาเฮโลก็ว่าเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ว่าเป็นลูกเสนาอามาตย์ก็ว่าเป็นเทวบุตรเทวดาแถลงเปรตมาโอ้อย่างมางาม
จ้าสินธนูใจก็เลยอู้จ๋าตั้งแต่ต้นถึงปลายว่าจะมาโดยหาอานี่นะมีหยักนี่ในหยับไปน้องเขาหันก็เจ้าอันสินธนูใจก็ถามนางกินนารีนางกินนารีก็บอกว่าโอ้บ่เดี๋ยวนี่นี่ก็ขอเชิญเอาอ้ายนี่นะเดินตาเดินตังจากนี่ไปอยู่ตีไปพักผ่อนย่อนใจตีห้องตีหอตีบ้านเมืองของข้าก่อนบ่อีหลบบ้านเมืองของข้าในปุ่นอยู่เหนือเขาไกลลาดคีรีปุ่นเจ้าสินธนูใจก็ว่าโอ้น้องตั้งเจ็ดคนเหยอ้ายนี่มันเป็นมนุษย์ธรรมดาบ่สามารถตีจะเคาะเขินเดินดินได้บ่สามารถที่จะมีปีกบินได้ขอน้องนี่ได้ขึ้นไปก่อนเต้ออ้ายจะไปเชาะหาอาอยู่ห้าปากห้าปากกับอันอ้ายของกับลุงแล้วเห็นเนาะห้าปากกับลุงแล้วว่าจะไปเชาะหาอาจะไปอันที่อื่นไปเปลี่ยนไปบ่ได้นางกินนารีตั้งเจ็ดคนก็โอ้มีความน้อยเนื้อตำใจก็เลยได้ลาจากตีขันเจ้าสินธนูใจก็คือศรัทธาญาติโยมก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่ากันว่าข้าบุญมียังบัดตายเด้อก็จะปิกมาหามาเอานางกินนารีทั้งเจ็ดคนไปเป็นกู่ข้างแล้วก็เดินทางไปศรัทธาผ่านสะโบกกรณีไปก็ไปปะใส่พอดีไปปะใส่ผังกาผาศาสตร์เนาะไปปะใส่พังกาภาษาแล้วก็เข้าไปในภาษาก็ไปขันใส่แม่ยิงคนหนึ่งก็กึดเลยว่าคนนี้ต้องเป็นแม่สุนันตาต้องเป็นแอร์สุนันตาแน่นอนก็เลยเข้าไปอภิวัตกับไหวนางสุนันตานี่อยู่ในป่านนี่เป็น10ปี20ปีก็บ่เคยขันคนใดที่จะรอดป่ามาถึงภาษาพังกานี้ได้ก็เลยได้อู้ได้จ๋าว่าโอ้เจ้าลูกจากทางใดมามีหน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสมีผิวพรรณวรรณะบ่ใจคนธรรมดาลูกทางใดมาก็บอกคือข้าฮู้ลูก10ปี20ปีบ่มีภัยสามารถที่จะบุบุญดันมาได้เพราะว่ามันมีหลายด่านมีตึงผีป่ามีตึงโอสปะสปันบุบุญดันรอดออกมาได้นี่ถือว่ามีบุญถือว่าเก่งนักแกเจ้าสินธนูใจนี่ก็อู้จ๋าว่าโอ้ข้าแต่อันแม่นางข้านี่ชื่อว่าสินธนูใจอยู่ในเมืองปัญจลนครพุ่นซึ่งเมืองปัญจลนครนี่ในมีเจ้ากุศลาดราชาซึ่งเป็นอ้ายของท่านนะเนาะโอ้แล้วเจ้ามาได้จะได้ก็อ้ายของท่านนาคาอยากจะได้ฮือตั่นนะปีกบานปอกเมืองก่อเลยมาขอฮือข้ามาตวยนางสุนันตาก็ว่าโอ้แล้วจะหนีไปได้อย่าได้ฮือสู่หนีไปก่อนเถอะก่อนที่อนุราชยักษ์สาจะตื่นขึ้นมานะมันมีฤทธิ์เตชะภัยบ่สามารถที่จะปราบมันได้เห็นหรอเจ้าสินธนูใจก็บอกว่าโอ้อาบัตรากัวคนเป็นหมื่นเป็นแสนข้าก็กำเดียวนะกะยักตนเดียวข้าก็สามารถที่จะต่อสู้ภาพได้บ่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยนี่โหโอ้นางได้งูดังอั้นแล้วนี่ศรัทธาญาติโยมก็เลยได้เข้าไปในพังกาภาษาไปเก็บขัวเนาะไปเก็บขัวเอาแล้วเพื่อที่จะเดินทางเนาะจะเดินทางไปกับเจ้าสินธนูใจที่จะปิกบ้านป้องเมืองนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายจะปิกบ้านป้องเมืองไปอันนี้ก็เป็นธรรมผูกต้วนผูกต้วน8นะศรัทธาญาติโยมผูกต้วน8ก็ปริปุณังจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเอ้าก็มาพอเวลาก็ยังมีเหลืออยู่ก็จะได้อู้ได้โอประวัติของพระอรหันต์8ทิศก็ตอนนี้ก็เป็นทิศที่7แล้วศรัทธาญาติโยมเป็นตนที่7แล้ววันพวกนี้ก็จะจบแล้วนะพระอรหันต์8ทิศวันนี้ก็จะโอพระมหาโมกขัลลานะเถระประจำทิศอุดร
พระมหาโมกขลานะนี่เป็นบุพพรามในบ้านตระกูลโมกขลานะโคตรซึ่งเป็นตระกูลที่มั่งคั่งมารดาของท่านชื่อว่านางโมกขันลีซึ่งเข้าใจว่าคงเรียกตามตระกูลน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับมิดาของท่านเดิมชื่อว่าโกริตะแต่มหาชนชอบเรียกตามตระกูลว่าโมกขลานะตามชื่อมารดาแล้วก็ห้องชื่อนี้มาตลอดแม้จะอุปสมบทแล้วก็ใช้ชื่อที่พุทธศาสนิกชนเฮาท่านตาหลายได้ฮู้จักตัวกันแต่มีคำมหาเพิ่มไปตัดหน้าคือพระมหาโมกขลานะบวชแล้วความจริงในเวลานั้นชื่อท่านก็บ่ซ้ำกับไผแต่ที่เปิ้นเพิ่มคำว่ามหาขึ้นไปนั่นก็เพราะว่าเป็นการถวายเกียรติในฐานะที่เป็นพระเถระชั้นสูงมีฤทธินักแล้วก็เป็นที่เรื่องลือฮู้กันในหมู่บรรดาพุทธบริษัทเนื่องจากท่านได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นยอดพระสาวกที่มีฤทธิ์บ้านท่านอยู่บ่ห่างจากเมืองราชคฤห์ใกล้กับบ้านพระสารีบุตรมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระสารีบุตรแล้วก็เป็นเพื่อนที่คักไข่กันมาตั้งแต่น้อยๆสำเร็จการศึกษามาพร้อมกันในการออกบวชเป็นปริภาชกในสำนักท่านสันชัยปริภาชกก็ออกบวชพร้อมกันแม้เมื่อออกจากสำนักท่านสันชัยปริภาชกก็มาเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหารในพระนครราชคฤห์เพื่อขอประทานอุปสมบทเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก็มาด้วยกันแล้วก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาพร้อมกันความพิสดารตอนนี้ก็ปรากฏอยู่ในประวัติของพระสารีบุตรพระมหาโมกขลานะนั้นในขั้นอุปสมบทได้7วันรับกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วไปทำความเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านกัลละวรมุตตคามแคว้นมคธนั่งง่วงเงาอยู่ขั้นเวลานั้นพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่ป่าเพสกรามิขทายวันใกล้สูงสุมาลคีรีแคว้นพักคะทรงทราบว่าพระมหาโมกขลานะนั่งง่วงเงาอยู่ก็เสด็จไปแสดงธรรมโปรดรับสั่งว่าง่วงหรือโมกขลานะพระโมกขลานะก็ตอบว่าพระเจ้าข้าต่อจากนั้นก็ทรงตัดออกอุบายความง่วงว่าโมกขลานะขณะที่เธอกำลังกำหนดจำเรื่องอันยังอยู่เกิดความง่วงขึ้นเธอพึงใส่ใจถึงการกำหนดจำเรื่องนั้นไว้ขึ้นนักข้อนี้จะเป็นอุบายละความง่วงได้ถ้ายังละบ่ได้เธอพึงตึกตองพิจารณาถึงธรรมตามที่ได้ฟังมาแล้วที่ได้เรียนมาแล้วข้อนี้เป็นอุบายขึ้นละความง่วงได้ถ้ายังละบ่ได้เธอควรสาธยายธรรมที่ฟังมาแล้วและได้เรียนมาแล้วถ้ายังละบ่ได้เธอควรย้อนหูทั้งสองข้างลูบตัวด้วยฝ่ามือแล้วถ้ายังละบ่ได้เธอควรลุกขึ้นยืนลูบในตาด้วยน้ำเหลวดูทิศทางหลายเงียนดูรูปดาวนักสัตว์ในท้องฟ้าแล้วถ้ายังละบ่ได้เธอก็ควรเจริญอาโลกสัญญาคือกำหนดเอาความสว่างในกลางวันขึ้นในใจว่ากลางวันอย่างใดกลางคืนก็อย่างอั้นกลางคืนอย่างใดกลางวันก็อย่างอั้นมีจิตเปิดบ่มีอันอย่างปกปิดทำจิตมีแสงสว่างเกิดขึ้นถ้ายังละบ่ได้เตื้อเธอควรอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินปิกไปปิกมามีสติสำรวมอินทรีย์ระวังมีจิตบ่เฮือกึดไปทางนอกถ้ายังละบ่ได้เตื้อเธอควรเอนกายลงนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำเครื่องหมายอันจะลุกขึ้นในใจพอตื่นแล้วรีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าเฮาจักไปหาเฮาจักไปหาความสุขในการนอนในการเอนข้างและการงีบรับโมกขลานะเธอควรสำเนียกไว้อย่างนี้ต่อจากนั้นทรงประทานโอวาทสืบไปว่าโมกขลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเฮาจักบ่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลโดยว่าปกติตระกูลส่วนมากย่อมมีกรณียกิจหลายอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้มนุษย์บ่ใส่ใจถึงภิกษุเข้ามาสู่ตระกูลถ้าภิกษุชูงวงเข้าสู่ตระกูลประสบเข้าก็ย่อมจะเอะใจเกิดไปว่า
ภัยน้อมายุโยงตระกูลนี้คือแตกจากเฮาไปเดี๋ยวนี้ดูมนุษย์พวกนี้มีอากาศยิดนาระอาใจเฮาเพราะบ่ได้อันหยังเธอจะเป็นผู้เก้อเขินเมื่อเก้อเขินก็ย่อมจะกึดฟุ้งซ่านเมื่อใจฟุ้งซ่านก็ย่อมบ่สำรวมเมื่อสำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิโมกขลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเฮาจะบ่อู้ถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุเฮือทุ่มเถียงกันเพราะเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุเนื้อทุ่มเถียงกันจำต้องวางการอู้นักเมื่อมีการอู้นักก็ย่อมจะเกิดฟุ้งซ่านเมื่อใจฟุ้งซ่านก็ย่อมบ่สำรวมเมื่อบ่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิโมกขลานะอันหนึ่งเฮาหาสรรเสริญความคู่ขีด้วยประการทั้งปวงแต่บ่ใจว่าจะบ่สรรเสริญความคู่ขีด้วยประการทั้งปวงก็หาบ่ได้คือเขาบ่สรรเสริญความคู่ขีด้วยหมู่ชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตส่วนเสนาสนะที่ได้เงียบเสียงบ่อื้ออึงปราศจากสัญจรของหมู่ชนควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัดควรเป็นที่หลีกออกเล่นอยู่เขาสรรเสริญความคู่ขีด้วยเสนาสนะขันปานนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วท่านมหาโมกขลานะก็ทูลว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญโดยย่อการปฏิบัติเพียงเท่าใดพระเจ้าข้าภิกษุจึงจะเป็นผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหามีความสำเร็จล่วงสามัญมีธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะโดยแท้เป็นพรหมจรีสูงสุดมีเบื้องปลายประเสริฐสุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระศาสดาตรัสตอบว่าธรรมทั้งปวงบ่ควรถือมั่นขั้นใดสดับแล้วเธอย่อมหูชัดซึ่งธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งขั้นหูชัดแล้วย่อมกำหนดไว้เพื่อได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือบ่ใจสุขบ่ใจทุกข์ก็ตามย่อมพิจารณาความบ่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้นเมื่อพิจารณาขันแล้วย่อมพิจารณาคลายความกำหนัดหันความดับหันความสละคืนเมื่อพิจารณาขันอย่างนั้นอยู่ย่อมบ่ยึดถืออันยังในโลกเมื่อบ่ยึดมั่นถือมั่นย่อมบ่สะดุ้งเมื่อบอสะดุ้งย่อมลดพ้นเฉพาะตัวโดยแท้ย่อมหู้ชัดว่าจะสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วกิจอื่นทำเพื่อเป็นอย่างนี้บ่มีพระมหาโมกขลานะได้สดับรับฟังพระพุทธโอวาทมีความชื่นบานในภาษิตติตัสประทานกราบทูลสรรเสริญพระพุทธภาษิตนั้นแล้วหลีกออกไปที่สงัดบำเพ็ญธรรมตามที่ตัสสอนและได้บรรลุอรหัตผลในวันนั้นพระมหาโมกขลานะปรากฏว่าเป็นกำลังสำคัญของพระศาสดาในการช่วยประกาศพระศาสนาส่งเคาะพุทธบริษัทเพื่อเจริญมั่นอยู่ในการปฏิบัติธรรมรักษาศรัทธาประสาทะของอุบาสกอุบาสิกาเพื่อตั้งมั่นได้รับการยกย่องจากพระศาสดาเป็นคู่กับพระสารีบุตรคือพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระโมกขลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายตั้งอยู่ในเอตทัคคสถานว่าเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นเยี่ยมกว่าพระสาวกทั้งหลายในตามพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเปรตก็ดีสัตว์นรกก็ดีดังที่ปรากฏในคัมภีร์เปตวัตุเป็นต้นส่วนมากก็เป็นเรื่องของพระมหาโมกขลานะไปพบปะถึงใต้ถามบาปกรรมที่เปรตและสัตว์นรกเหล่านั้นทำมาแล้วนำมาบอกเล่าแก่มนุษย์ทั้งหลายเพื่อทราบแม้แต่เรื่องในเทพบุตรเทพธิดาในในคัมภีร์เบตวัตุเช่นเดียวกันส่วนมากก่อนล้วนแต่เป็นเรื่องของพระมหาโมกขลานะที่ได้ไปท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ได้พบปะกับเทพบุตรเทพธิดาในนั้นแล้วก็ถามถึงกุศลกรรมที่อำนวยผลเฮอได้ถึงในวิมานมีความสุขเช่นกันพระมหาโมกขลานะมีฤทธิ์นักนี่ก็ปรากฏอยู่ในเรื่องราวที่ต้องใจอิทธิฤทธิ์ในการทรมานเวนยสัตว์นิกรที่มีฤทธิ์ได้ลุดุร้ายคือสิ้นพยศก่อนที่ได้รับลดพระสัทธรรมเทศนาหรือพุทธบัญชาก็มีหลายเรื่องเช่นว่าเรื่องพญานันโทปนันทนาคราชเรื่องอัคคีตตฤษีแล้วก็เรื่องเทโวโรคณะนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายพระมหาโมกขลานะนี่ก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระเนาะที่ได้
ได้มีคุณเนาะมีคุณมีประโยชน์กับพระพุทธศาสนาของเราเป็นกำลังสำคัญที่ได้ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอันมากต่อมาโจรนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ประทุษร้ายพระมหาโมคคัลลานะหลายตัวก็บ่สำเร็จขั้นสุดท้ายท่านพิจารณาขันบุพกรรมของท่านแต่ชาติก่อนที่ได้ประทุษร้ายมารดาได้ทำร้ายแม่กรรมนั่นก็ติดตามมาท่านก็ยินยอมรับโทษของกรรมนั่นโดยบ่กึดหนียอมเมื่อโจรขณะนั้นหยับเอาไปปุ๊บเอาไปตีโดยกระดูกเหลวแหลกขั้นโจรเหล่านั้นเข้าใจว่าตายสนิทแล้วก็เอาร่างกายของท่านไปขว้างไว้ในซอกเขาแล้วหนีไปท่านก็ได้อธิษฐานจิตลำดับสรีระของท่านให้เข้ารูปด้วยกำลังฌานบันดาลให้ร่างกายคืนดังเก่าแล้วพิจารณาพอสังขารหันว่าถึงเวลาควรจะนิพพานแล้วด้วยพักอัครสาวกย่อมนิพพานก่อนพระศาสดาทั้งพระสารีบุตรก็นิพพานแล้วท่านก็ควรนิพพานได้แล้วก็ทำปฏิหารเหาะไปเฝ้าพระศาสดาที่พระเวรุวันทูลลาปรินิพพานพระศาสดาตรัสถามว่าโมกขลานะเธอจะนิพพานที่ไหนท่านทูลว่าจะนิพพานที่กาลสีลาแล้วทำปฏิหารขึ้นไปในอากาศสูง7ชั่วต้นตานแล้วลงถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระศาสดา7ครั้งเป็นการทูลลานิพพานในที่สุดแล้วท่านก็ไปนิพพานที่กาลสีลาประเทศตามประสงค์พระศาสดาเสด็จไปประชุมเพิงสรีระของท่านแล้วโปรดนำอธิธาตของท่านไปก่อเจดีย์บรรจุไว้ที่ใกล้ประตูพระเชตวันวิหารณพระนครสาวัตถีนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนี่ก็เป็นประวัติอย่างย่อๆนะของพระโมกขัลลานะเถรเจ้าซึ่งเป็นพระอัครเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ากู้กับพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครเบื้องขวานะอัครสาวกเบื้องขวาศรัทธาญาติโยมเอาละพอเวลาเนาะมาพอเวลาก็มีพอสมควรเอาก็จะได้เปิดสายเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเปิดสายฮือศรัทธาญาติโยมได้โทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาอู้โทรมาจ๋าว่าเสียงเป็นจะได้พ้องชัดเจนดีก็ฟังอยู่ก็ว่าศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ว่าตุเจ้าเต้ทำคนเดียวกาก็ว่าตุเจ้าสันมณะเต้ทำอยู่นี่คนเดียวศรัทธาจะตื่นมาฟังกาก็ว่าบ่ตื่นมาฟังตัวอ้าวศรัทธาญาติโยมก็โทรมาได้เนอะโทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาโอ้โทรมาจ่าได้0865878177 0865878177อ้าวหับสายจะเลินปอนไว้สาครับโยมโควิดดอยหลังถ้ำครับตื่นแล้วมาตีสามฟังท่านโอ้โหวิกฤตอย่างนี้ใครยืมธนูวิเศษของผีธนูจาบัดอธิษฐานเงินโลกโอวิชันดับหายทลายไปไงเนาะท่านพระครูเนาะนั่นนะกะยิงเดือดเดียวมันจะหายไปหมดนะเนาะครับแล้วก็ว่าร่างว่าร่างผมก็ได้ไปจังไรเป็นอย่างอดเอาอดเอาครับการบ้านงานวัดอย่างไรเนี่ยอย่างงานประเพณีวันนั้นก็ได้ก็ไปเรียกให้กำเดียวมันบอกมีแบบเงียบๆอ่ะนักการเนาะมันต่างคนเราก็จะกลัวกันนะเนาะครับเพราะว่าเพิ่นกับมันก็จึงน่ากลัวแท้เพิ่นก็เพิ่งงดยังการบ้านงานโตไปได้ยังผมไปเพิ่นก็เลี้ยงนะเป็นขวดเป็นไงเพิ่นเบื่อกินแก้วเดียวกันนะอ๋อเป็นว่าอันเนาะก็ปรับเปลี่ยนไปเนาะครับขอเป็นกำลังใจท่านพระครูนะครับเนาะสาธุโมทนาครับไวสาครับหักษาอ้าวหักษาต่อไปเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วนะ
เจริญพรเอาอันนี้อย่างดักปิ้งเอาเจริญพรจะมาสาจ้าท่านครูโทรจากดังใดแม่โทรมาจากบ้านสารนี่คือต้องตลอดเจ้าห่วยการบ้านโฮยาวที่เราทำได้ยาวพอสมควรเนาะเอายาวเหมือนกันนะยาวคือว่าติดกันนะเจ้าสาธุโมทนาบุญหักษาเอา0865871177 0865871177เจริญพรองค์สาเจ้าแม่จันฟองฟองคนนี้ชัดเจนดีก็เออฟังตัวหมอยตัวชัดเจนดีเนาะแม่เนาะชัดเจนหัวจีก็ชัดเอาร้อยสี่ก็ชัดสาธุโมทนาอ้าวสายต่อไปเจริญพรเจ้ากลับไปจากเจ้าท่านครูท่านอาจเจ้าโทรจากดังใดแม่จุกเกี้ยวแม่จุกเกี้ยวแม่ศิลาพรศิตี้อ่ะนั่นองค์ละปูนเด้อที่ฟังท่านมาแต่เจ้าแล้วโอ้ฟังมาแต่เจ้าแล้วเจ้าทำถูกต้นแปดนี่แง่วเนาะโอ้ไหวหนังไหวทำโดยท่านพระครูนี่มาเจ้าอะไรแต่เจ้าโอ้ดีละกาเจ้าติดกรรมตลอดเด้อท่านพระครูสาธุโมทนานั่งตลอดเด้อกลับไว้สาธุสาธุสาธุ0865871177เจริญพรเจ้าไหวสาเจ้าโทรจากดังใดแม่น้อยบ่ดอนจ้ะอ๋อแม่น้อยแม่น้อยเพิ่นกรรมวานเพิ่นจะตกมนต์ติสาธารณวิทยุนอกของสังฆราชเพิ่นจะสวดมนต์นะเจ้าทีนี้นูละอ่อนเค้ากดขอแล้วเจ้าวันนี้เพิ่นจะสวดมนต์นะเจ้าที่เพิ่นจะสวดออกทีวีนะเจ้า 4:00 นนะเจ้าวันนี้แล้วก็ถ่ายถึงตอนนิพพันติทีลายะถายามปะโฟนี่นะอันนี้คุณจะจุงเต้นเนาะเขาเป่าฟะลุงน้ำมูลของห้าวเดี๋ยวเราก็การน้ำมูลไปเลยนะเจ้าอันที่ทานกินแล้วนะเจ้าเนาะเช้าไหวช้าเจ้าสาธุมทนาอ้าวเจริญปอนเจริญปอนโทรจากทางใดโทรจากวันหอยโมงหอยหยาดอ๋อห้วยม่วงบ้านทิเนาะเจ้าโอ้ขอมนดีนะเดฟังเสียงนี่นะมนดีฟังแต่เจ้าแล้วก็ตื่นก็ปะปะเสียตื่นก็ปะพอดีโอ้หน้าปะปะตั้งเจริญก็ฟังแล้วมีจะหามีจะตื่นมาก็ทุกคนรับก่อนดีละกาโมทนาตัวเนอเจ้าสาธุโมทนาเอาสายต่อไป0865871177 0865871177เอาหับสายเจริญปอนไม่ใช่เจ้าวักบุ้ยแม่ปานีเนอมาแล้วมาแล้วแม่ปานีต้นเพิ่งเนอไม่ใช่แรกก็ได้ปานีวักบุ้ยฉีกันอดใจไม่เอานางนั้นเข้าเมืองกันนะนะกะต่อฟังวันพวกผู้นาจะได้เข้ากระหว่ำได้เข้าหัวนาจะเข้าเมืองจริงๆแล้วแม่นางคนนั้นน่ะแท้กันนะกะเออกำลังง่วนแม่นอนฟังนี่วันนี้มาเงารับกับวันนี้เออวันนี้แม่ตื่นแต่แม่สองโมงว่าจัดวันโยงน้องลูกอ่ะโอ้ดีแล้วฟังธรรมแล้วไหว้พระคือว่าจัดวันโยงตัวพระพรตัวดีแล้วดีแล้ววันแล้วปิดรอบตะคูมันบอกให้สบายดีมันดีแล้วโอ้ดีแล้วเรื่องนี้จืดมาละจืดมาแล้วปิดรอบตะคูโอ้ดีละกันเนาะ
จ้าโอนะกะเอาวิทยุสาธุโมทนาสาธิตผู้หวังแหมสาธุสาธุเอาวิทยุเป็นกู่แม่ปานีเอาหับสายเจริญปอนไปสาเจ้าโทรจากทางใดอยากไม่ย่อยสันทรายเจ้าแม่ย่อยสันทรายชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้ามีกติสอนใจดีวังสามเจ้าสาธุฟังแต่เจ้าแล้วก็อ๋อฟังแต่เจ้าแล้วจ้าดีแล้วดีแล้วติดตามมาฟังกันไปเนอะเจ้าสาธุโมทนาใจเลยเจ้าสาธุบุญหักสาไว้สาเจ้าเอาหับสายเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าโทรจากทางใดบ้านวัดเกศจารามเจ้าแม่จันทิพย์เจ้าเอาแม่จันทิพย์ชัดเจนดีก่อนแม่ชัดเจนดีเจ้าดีเนาะกำลังม่วนเลยเนาะทำกำลังม่วนนะเจ้าสาธุฟังกันไปเรื่อยๆนะเจ้ากำลังใจท่านครูนะเจ้าสาธุโมทนาอ้าวหับสายต่อไปเจริญปอนไม่สาเจ้าท่านครูโทรจากทางใดแม่วางเจ้าแม่วางฟังหมดแต่เจ้าแล้วก็เจ้าได้ไหว้ตัวอยู่เจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าสาธุโมทนาเจ้าจ้าตัวเจ้า0865871717 0865871717เจริญปอนไม่สาเจ้าโทรจากทางใดต้นโจกหลวงตำบลชัยสถานเจ้าต้นโจกสลับปีเนาะเจ้าฟังตัวนะเจ้าฟังถึงวันได้สักเตือกำลังมาติดนี่ก้าเนาะเจ้าเมื่อกำลังใจสรุงนะเจ้าสาธุโมทนาสาธุเจ้าไม่สาเจ้าอ้าวหับสายต่อไปเจริญปอนหับไม่สาเจ้าโทรจากทางใดโรงพยาบาลลานนานี่ก็ฟังเป็นประจำเหมือนกันนี่เนาะกูโตนกูองอ่ะเนาะเจ้าอีฉันนอนสมัยไหนแล้วเนาะโอ้เมินนานนักแก่บนพ่องพ่ออีเกก็มีนาเนาะเป็นธรรมดั่งเดิมสาธุโมทนาเอาหับสายต่อไปนั่นลุดไปแล้วเอาเข้ามาแถมกรรมเข้ามาแถมใหม่เอา0865871717 0865871717เจริญปอนวันสาเจ้าท่านพระครูโทรจากทางใดโทรจากต้นเพิ่งสลับปีแม่สีเจ้าต้นเพิ่งสลับปีแม่สีเจ้าชัดเจนดีก่อชัดเจนเจ้าท่านพระครูฟังแต่เจ้าละก้าฟังแต่เจ้าละเจ้าสาธุโมทนาโอ้ดีละก้าเจ้าบุญหักษาอ้าวหับสายต่อไปเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าโทรจากทางใดแม่วางนาชายเจ้าโอ้แม่วางนาชายเมืองลี่เจ้าชัดเจนดีก่อฟังเก้าหนึ่งเนาะสาธุฟังแต่เจ้าละก้าแม่เป็นเปิดเพลงประดับโอ้ตั้งแต่มาเปิดเพลงแล้วเออไหว้แท้เอ่ยท่านพระครูอยู่จ้าโอ้ดีละกาใจท่านพระครูเด้อบุญหักษาบุญหักษาจ้าไหว้สาเจ้าอ้าวหับสายนี่สายสุดท้ายเจริญปอน
ไว้สาท่านพระครูมาแล้วโอ้วันนี้มาชุดช้อยนะวันนี้นะชุดช้อยฟังเดี๋ยวเช้าละเอาฟังกันโทรกันกับม่วนกับม่วนดีเปลี่ยนตากันโทเนาะครับชัดเจนดีนะท่านชัดเจนดีสาตุโมทนาไว้สาบุญหักษาอ้าวขออนุญาตยกหูก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าเวลาก่อนไล่หลังมานี่แล้วนะเวลาก่อนไล่หลังมาแล้วก็สรุปสายก่อนเนอะเนาะมาสรุปสายก่อน ก็สายแรกก็โยมโควิดดอยหลังถ้ำสายที่สองจากบ้านห้วยการบ้านโฮงสายที่3แม่จันฟองแจ้คมสายที่4แม่สุกแก้วบ้านศรีลาพรศรีเตี้ยสายที่5จากแม่น้อยสายที่6บ้านห้วยม่วงอำเภอบ้านทิสายที่7แม่ปราณีต้นพึ่งสายที่8จากบ้านแม่ย่อยสันทรายสายที่9จากแม่จันติฟวัดเกตการลามสายที่10จากแม่วางสายที่11จากบ้านต้นโจกสารปีสายที่12จากโรงพยาบาลลันนาสายที่13จากบ้านต้นพึ่งสารปีอันนี้แม่สีสายที่14แม่วางนาซายอำเภอลี่สายที่15สายสุดท้ายจากบ้านเจดีสามยอดปราสังก็สาธุอนุโมทนาขอบคุณที่ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาตันรับสายก็ดีหากว่าบัดตันรับสายก็ต้องขอสุมาภัยตัวเนอะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าสายมันย่นกันเนาะก็มาพอตั้งระบบเฟซบุ๊กก็มีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจโยมมัทนาอัมพันธ์ฟังจากอำเภอแม่แตงขึ้น96แล้วก็ชมทางเฟซบุ๊กชัดเจนดีสาธุนโมทนามีแม่จิรพันธ์โมป้อนี่ฟังจากเวียงปะเป้าท่านอาจารย์พระครูใบดีกาประเสริฐประสันโนอันนี้หลวงป่อวัดปราทาดดอยสุเทพเสียงดังชัดเจนดีสาธุอนุโมทนาแล้วก็มีสวนเกษตรลำใหญ่เหนือนี่ศรัทธาวัดมงคลเกษมยังปวนชัดเจนดีแล้วก็จากโยมวาลาวรพัฒน์เอกวัยสาเนาะฟังอยู่ก็จากแม่เฮียเจียงใหม่ชัดเจนดีจากวัชรพงศ์ก็มีโยมทองพูนพงธรรมมีพัดกวินนี่เนาะแล้วก็มีเดือนเพ็ญโยมแม่เดือนเพ็ญติมวาง104ธรรมะคลายเครียดแล้วก็มีโยมแม่จันเพ็ญคำโพธาก็สาธุโมทนาเนอติได้เข้ามารับชมรับฟังในการตั้งระบบเฟซบุ๊กก็วันนี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเวลาก็ถึงเวลาปางสุดปางซอยเนาะช่วงท้ายของรายการแล้ววันพรุ่งนี้เวลาเดิม 3:30 นาทีถึงเวลา 4:56 นาทีโดยประมาณก็มาปะกับรายการมรดกทำปืนบ้านล้านนากับตนตัวแข่งอัตมภาพพระครูสังฆรักษ์ธนอัตรัตนสิริเจ้าวัดวัดหลิกาลามก็อยู่ได้การ2วันวันพุธแล้วก็วันพัดวันนี้ก็ขอความสุขความสัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตตวันตะลาโยสุขีติกาโยโกภวะอภิวาทานะสีเลสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง